สวัสดีครับสวัสดีครับผมพบกับฟินโนมีนาไลฟ์นะครับต้นเดือนมิถุนายน6มิถุนายนปี2562นะครับก็ทุกๆต้นเดือนนะจะเจอถูกต้องครับเรา2คนครับผมครับก็ธีมของการลงทุนประจำเดือนมิถุนายนนี้ก็คือจาก Trade War สู่ Tech War นั่นเองนะครับโดย Mr. Messenger นะครับแล้วก็ฟันทอล์กนะครับคู่หูดูโอนะครับโคฟาวเดอร์ของฟินโนเมนานั่นเองครับก็เป็นยังไงบ้างครับพี่แบงค์มาจนถึงตรงนี้แล้วภาวะการลงทุนนะครับผมว่าถูกใจไหมครับนายกใหม่ครับให้พูดจริงๆนะถูกใจถูกใจถูกใจแน่ใจเหรอครับผมให้โหวตไหมเหมือนที่เขาชอบโหวตกันเมื่อวานวันก่อนเลือกนะที่บอกว่าโหวตกันออนไลน์เนาะตอนนี้เขาแซวกันว่าเป็นสภา500สภา500ก็เขาได้500เสียงไงครับแล้วที่งดออกเสียงไปคนหนึ่งนี่คือจะถูกตัดเก้าอี้เขาเป็นประธานสภาหมายถึงคุณใจไทยหนึ่งเสียงก็คุณอนุทินออกมาบอกแล้วบอกว่าเป็นสิทธิ์ของเขาเสียเก้าอี้คมนาคมเลยนะไม่ออกเสียงหนึ่งคนเลยเห็นวันนี้ก็บอกว่าดึงคืนเลยทำโทษเราเปลี่ยนเรื่องคุยนะครับครับโอเคนะครับก็แหมอุตส่าห์คุยการเมืองยังไม่ค่อยมากันเลยโอ้มาทักทายกันอ่ะแหมมีคำถามยิงมาแต่หัววันเลยว่าสิงคโปร์ทำไมรีดขึ้นแรงนะครับก่อนหน้านี้มันมีปรับฐานแล้วก็ที่มันขึ้นแรงเพราะว่ามันมา2แรงม้าเลยคือบอนด์ยิวดอกเบี้ยยิวมันลงเพราะว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยเจมส์บูลาสาขาเซนต์หลุยส์กับเจอร์โรม พาวเวลประธานเฟดนะออกมาแย้มเองเลยบอกว่าปีนี้จะต้องลดดอกเบี้ยใช่ก็เลยไอตัวรีสิงคโปร์มันก็ไปกับตัวยิวของสหรัฐเยอะอยู่แล้วนะครับครับผมโอเคมาที่ Hot New Digest กันก่อนนะครับว่าวันนี้มีข่าวอะไรบ้างก็จะอยู่เกาะอยู่แถวบอนด์ยิวเนี่ยแหละครับวันนี้นะก่อนที่จะไปดูธีมการลงทุนประจำเดือนของเราบอนด์10ปีสหรัฐดิ่งต่ำที่สุดในรอบ20เดือนนะครับโดยยิว10ปี US Treasury เนี่ยนะครับก็มีการปรับตัวลดลงมาจนหลุด 2.1% เลยตอนนี้ที่ 2.071 ใช่ตอนนี้แต่ล่าสุดไต่มาแถว 2.1 อีกแล้วนะครับขณะที่บอนด์ยิลด์หรืออัตราผลตอบแทนอายุ3เดือนเนี่ยอยู่ 2.34 เขาก็เรียกว่ามันเป็น inward yield curve ก็คือเอามาลบกันแล้วมันติดลบใช่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่บอกว่ามีโอกาสที่จะเกิดสภาวะเศรษฐกิจถดถอยในอนาคตเขาจะเอาอะไรนะตัวบอนด์ยิลด์10 ปีลบด้วย3เดือนแล้วเขาบอกว่าสิ่งนี้เคยเกิดขึ้นเมื่อตอนก่อนวิกฤต .com แล้วก็เคยเกิดขึ้นก่อนวิกฤตซับไพรม์ครับซึ่งล่าสุดเนี่ยทาง Morgan Stanley นี่ก็ออกมาประกาศเลยทาง Business Insider ว่าตอนนี้สัญญาณที่ Morgan Stanley ใช้ในการวิเคราะห์ว่าจะมีเศรษฐกิจที่เข้าสู่ภาวะถดถอยหรือไม่เนี่ยตอนเนี้ยสัญญาณที่แม่นมาตลอด50ปีเนี่ยคอนเฟิร์ม 100% เลยว่าในระยะถัดไปเนี่ยเศรษฐกิจจะถดถอยแล้วเขาบอกไหมว่าวันไหนเขาบอกว่าภายใน100ปีข้างหน้าเนี่ยจะต้องมีวันที่ถดถอยไม่ใช่เลยอย่างนั้นก็ถูกแน่นอนนะนี่คุณเขาอาจจะหมายถึงแบบว่าในระยะแบบ12เดือนข้างหน้าแล้วก็มาดูว่าเป็นยังไงอย่างไรก็ตามเนี่ยล่าสุดเนี่ยทางเจมส์บูลลาร์ดนะครับก็แย้มออกมาว่าเฟดเนี่ยอาจจะต้องลดดอกเบี้ยกระตุ้นเงินเฟ้อต่ำมากแล้วก็แต่เขาเป็นโดวิชแคมป์อยู่แล้วนะคนนี้ครับผมไม่ว่าตอนไหนเขาก็ค้านการขึ้นดอกเบี้ยมาตลอดคนนี้นะครับผมบอกไว้แต่ว่าเขาเองก็บอกว่าเผลอๆได้ลดไตรมาส 3นี้เลยใช่ซึ่งกลายเป็นว่าเฟดฟันฟิวเจอร์ก็ไพรซ์อินไปแล้วว่าประชุมล่าอีก2ครั้งข้างหน้าก็คือเดือนกันยาเนี่ยน่าจะมีลดดอกเบี้ยอย่างน้อยๆอีก1 ครั้งแล้วก็ปีนี้อาจจะเป็นอีกครั้งหนึ่งเป็น2 ครั้งอาจจะเป็น2 ครั้งด้วยซึ่งหน้าแบบนี้เนี่ยพอประกาศว่าจะลดดอกเบี้ยแวบแรกเลยตลาดฟื้นนะหลังจากที่ลงดิ่งมาหลายวันนะเหมือนได้มอร์ฟีนอีกรอบนึงไงครับเราลองไปดูใจจังinvesting Trading View นะครับ Trading View เวลาใครอยากจะดูชาร์ตต่างๆเลยนะครับเข้า tradingview.com ได้อ๋อครับต้องโอเคแล้วก็กด duplicate ใช่ไหมครับตึ๊บได้แล้วเนาะครับTrading View ไปดูให้ดูดัชนีว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นนะครับปื๊ดนี่ S&P 500ลงมาเยอะนะเนี่ยลงมา 7-8% นะ Sell in May นะที่เราบอกกันเดือนที่แล้วไงว่าโอกาส Sell in May สูงปึ๊บก็ล่วงลงมาประมาณ 8% แล้วก็ฟื้นทีเดียว 2-3% นะครับส่วนตัวผมมองงี้นะว่ามันน่าจะถ้าเกิดเศรษฐกิจมันชะลอจริงเนี่ยอันเนี้ยทุกครั้งเนี่ยมันเวลามีการบอกจะลดดอกเบี้ยเป็นข่าวดีชั่วคราวแต่ถ้าเศรษฐกิจชะลอจริงมันน่าจะเป็นการขึ้นเพื่อลงมากกว่านะครับข่าวต่อไป ตืดนางคริสตินลากาดนะครับคือคนนี้เนี่ยที่บ้านไม่มีรปภเลยเพราะอะไรเขาลากาดคือลาหมดลากาดอ๋อครับแล้วอย่างนี้แบบจะปลอดภัยไหมเนี่ยก็ไม่ปลอดภัยไม่มีกาดเหลือลากาดนะครับก็จะเล่นทำไมนะมุกแบบว่าเสี่ยวมากนะครับก็คริสตินลากาดเนี่ยก็บอกว่าสงครามการค้าเนี่ยน่าจะทำให้ GDP โลกเนี่ยหายไปประมาณ0.5%ในปีหน้าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังมองว่าเศรษฐกิจโลกปีหน้าจะโตดีกว่าปีนี้ คือ 3.6% นะครับอย่างนี้แสดงว่า IMF เนี่ยมองไม่เหมือน Morgan Stanley นะเพราะถ้าเศรษฐกิจสหรัฐถดถอยจริงๆเนี่ยมันควรจะติดลบปีหน้าอย่างน้อยแบบถ้าเศรษฐกิจโลกอาจจะแบบต้องต่ำ3ลงไปนะครับก็ลองดูกันไปนะครับแล้วก็วันนี้เรามีสไลด์มาเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นข่าวสุดท้ายของวันนี้ก็คือ Globalcoin มาแล้ว Facebook ลงมาเล่นด้วยใช่คือถ้ามองไปย้อนหลังเลยนะ Facebook เนี่ยเขาไปจ้างคนจาก PayPal มาคนหนึ่งแล้วก็ให้มาทำเรื่องระบบการจ่ายเงินเนี่ยนะครับแล้วก็จริงๆซุ่มทำมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าเตรียมตัวจะออกเหรียญคริปโตเคอเรนซีซึ่งธุรกรรมที่แบบซื้อของเงินบน Facebook บนอะไร Messenger ทั้งหลายเนี่ยเขาจะมุ่งหวังจะใช้ตัวที่ชื่อ Globalcoin นี่แหละแค่ชื่อนี้ก็โดยที่ Globalcoin ในโครงสร้างเนี่ยนะครับมันจะเป็น Globalcoin ที่ราคาเหรียญเนี่ยมันไปเพกหรือไปผูกกับค่าเงินดอลลาร์ที่เขาเรียกว่าเป็น Stable Coin มันจะไม่เหวี่ยงเหมือน Bitcoin นั่นเองคือมันเหมือนกับได้รับบทเรียนจาก Bitcoin มาแล้วว่ามันมีความสวิงจนคนไม่กล้าไปลงทุนจริงกลายเป็นตลาดเก็งกำไรมากเกินไปถูกต้องแต่สิ่งที่ Global Coin เขาอยากทำคืออยากทำให้มัน commercialize ได้จริงๆมีการเทรด transaction กันจริงๆครับผมนั่นนะครับโอ้โหสุดยอดเลยคุณว่ามาได้ไหมมาได้เพราะว่า Stable Coin เนี่ยมันมีมาไม่ได้ Facebook ไม่ได้ทำเป็นอันแรกมีที่ไหนมาก่อนมันมีหลายเหรียญแล้วมีUS Dollar Tether JP Morgan Coin นี่ก็เป็น Stable Coin คือความเชื่อของผมเนี่ยก็คืออีกหน่อยเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันจะไปซื้อขายกันบนบล็อกเชนอยู่แล้วและไอ้ตัว Stable Coin นี่แหละก็คือเอาเงินตราเนี่ยไปแลกเปลี่ยนซื้อขายกันบนบล็อกเชนแต่ว่าเอาไม่เอาเหวี่ยงมากถ้า Bitcoin Ethereum เนี่ยมันเหวี่ยงไปเหวี่ยงมานะครับเพราะฉะนั้น speculate ไปหน่อยใช่เพราะฉะนั้น Stablecoin เนี่ยมันคือโลกอนาคตอยู่แล้วนะครับอีกหน่อยเนี่ยโรงพิมพ์ธนบัตรเนี่ยเป็นแค่พิพิธภัณฑ์จำคำรุ่นลูกเราเนี่ยเดี๋ยวเขาจะแบบไปดูแล้วนี่มันมีอะไรอย่างนี้ด้วยเหรอรุ่นลูกนี่รุ่นหลานต้องรุ่นหลานลูกยังได้แบงค์20ไปลงทุนรุ่นหลานนะธนบัตรทำไมคุณปู่เชยอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นอีกหน่อยเป็นแบบนั้นแน่นอนนะครับคอยดูนะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อตอนนั้นเนี่ยฟิโนเมนาก็จะมีอายุครบ14ขวบพอดีวันนั้นเนี่ยจะเป็นวันที่แบงค์20แบงค์100หายไปจากประเทศไทยโอ้โหพยากรณ์จากฟันทอกฟันธงเลยฟันทอกฟันธงนะครับก็ทีนี้สปอตไลท์นะครับ#เผื่อคุณพลาดอะไรไปนะครับแน่นอนนะครับก็คือโฆษณาของเรานั่นเองนะครับ เราจะมีสัมมนานะครับ ครับคนยังบูธมาไม่เต็มเลยเนี่ยแม่โฆษณามาเร็วจังเลยวันนี้แม่ทีมโปรดิวเซอร์เราแบบจัดเร็วนะครับก็เรียกว่าตัดเร็วอ่ะเหมือนเดี๋ยวนี้วิดีโอเราก็ตัดเร็วโฆษณาเดี๋ยวนี้มาเร็วนะครับก็เราก็ตรงๆจริงๆเราไม่ใช่การโฆษณาขายของเราให้ความรู้นะครับให้ Financial Wisdom พูดอยู่คนเดียวครับสู้ศึก Trade War หากองทุนเด่นฝ่าความผันผวนด้วย Base in Class วันที่8มิถุนายนนี้เหมือนจะผมพูดป่าววะใช่ไหมใช่ใช่ใช่น่าจะเป็นคุณพูดนะครับใช่ครับใช่ครับก็โอ้ทีมเนี้ยที่เราออกตอนต้นปีอ่ะ Immunity อ่ะพอร์ตที่ทำผลตอบแทนได้ดีในยามตลาดผันผวนตอนนี้โอ้โหผลตอบแทนดีวันดีคืนเลย 3% 4% ใช่เดี๋ยวเรามี wrap up ให้ดูนะครับแล้วก็ต่อไปก็คือเหมือนเดิมนะครับ finno.me/daddytrader กูรู้อีกคนสุดท้ายแล้วยังคนสุดท้ายยังเดี๋ยวมันมาอีกเพียบเลยตอนนี้มีกูรูทั่วฟ้าไม่พูดอย่างนี้เดี๋ยวคนรอกันหมดนะคนสุดท้ายของตอนนี้ของรอบนี้ของคนสุดท้ายของรอบนี้ Daddy Trader นะครับคลาสสิกสไตล์พ่อลูกอ่อนนะหน้าตาพอร์ตประมาณไหนผมไปแอบส่องมาแล้วคลาสสิกไปดูแฟกชีทที่เขาทำกันนะครับนี่หุ้นไทยบิ๊กแคป 50% อสังหา 30% แล้วก็ตราสารหนี้ 20% สรุปจุดเด่นของพอร์ตเอาแบบสั้นๆเลยนะแบบว่าได้ใจความง่ายๆนะครับก็คือรูปนี้เลยนี่ Max Drawdown 3 ปีย้อนหลังนะ -6 ถ้าตลาดหุ้นลบ13ก็หมายความว่าเวลาเจ๊งเนี่ยเจ๊งน้อยกว่าครึ่งหนึ่งผลตอบแทน 8.8 เทียบกับตลาดหุ้น 9.07 แต่ว่าต้องอย่าลืมนะเพราะมีตราสารหนี้ในพอร์ต 20% เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพอร์ตสไตล์อะไรนะ long term defensive plus น่าสนใจยังไงเข้าไปอ่านกันที่ลิงก์นี้นะครับ finno.me/daddytrader มีประวัติด้วยก็เป็นอีกหนึ่งกูรูที่เขียนบทความอยู่บนฟิโนเมนามาอย่างยาวนานมีบทความอยู่อันนึงเขียนแล้วคนอ่านไปเกิน 50,000 กว่าคือวิวคืออะไรนะอ่านแท่งเทียนง่ายๆอ๋อแท่งเทียนแท่งเทียน candlestick อ่ะครับผมพี่กิจนี่เขาเขียนแบบอย่างง่ายเลยอ่ะครับผมอ่านกันได้ใครอยากสายเทคนิคครับผมเท่านั้นยังไม่พอวันนี้ทำไมมันเยอะอย่างนี้นะครับ finno.me/andrewclass กลับมาอีกแล้วอันนี้ก็คือกูรูหลักเลยของเว็บฟินโนเมนาเป็นผู้นำจิตวิญญาณของกูรูพอร์ตเลยเพราะว่าออกมาเป็นคนแรกได้รับความนิยมสูงมากนะครับก็จัดอีกครั้งหนึ่งฟินโนเมนากับ Andrew Stotz นะครับก็คือวิเคราะห์หุ้นใช่ด้วย valuation masterclass นะครับด้วยโมเดล FVMR ซึ่งครั้งนี้เป็นการจัดครั้งที่2ถูกต้องและบอกเลยว่าเหลือ5ที่นั่งสุดท้ายจริงๆนะอันนี้ไม่ใช่แบบโฆษณานะคนสมัครมาเยอะมากแสดงว่าก่อนหน้านี้เวลาบอกว่า5ที่นั่งสุดท้ายมีโฆษณาไม่ได้จริงๆอันนี้จริงๆเลย อันนี้มาเยอะจริงๆเมื่อกี้ผมฟังตัวเลขตกใจฮะเป็น10แล้วอันนี้จริงๆเป็น10แล้วครับผมวันที่15-16มิถุนายนนี้ลองดูตารางถ้าว่างปุ๊บก็เข้ามาจองกันได้ผมว่าจะมาฟังนะฮะถ้าเกิดจ่ายตังค์ให้เขาจ่ายตังค์ไหมก็คงต้องจ่ายใช่ไหมโอเคฟินโนเมนาพอร์ตนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาโอ้สวยงามขณะที่เราตลาดหุ้นทั่วโลกผ่านคลื่นลมพายุร้อนหนาวจากการดีดนิ้วของมิสเตอร์ธานอสมิสเตอร์ทรัมป์นะครับผมก็เรื่องอะไรนะ Tech War เดี๋ยวจะมีด้วยนะครับตลาดก็แบบโอ้โหลงกันแรงนะเดือนพฤษภานี้ล่อกันไปประมาณ 7-8% นะครับแต่ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาของเราเป็นยังไงบ้างนะครับตัวพอร์ตเรา GAR บวกไป 0.8นะครับบวกเกือบ 1% ใช่เพราะว่าของเรากระจายมี5สินทรัพย์มีหุ้นแค่ 20% ก็ไปได้ property ไปได้ทองและ KR ช่วงนี้เริ่มจะดีขึ้นเป็นติดท็อป 20 ฟัน 20-30 ฟันที่ผลตอบแทนดีในปีนี้เลยนะครับแต่ก็ยังไม่หลุดดอยเดิมนะประมาณ10 รอ 10.5 อยู่นะครับท็อป 5 ก็เหมือนกันนะก็ไปได้เนี่ยได้สินทรัพย์ชนิดอื่นนะครับก็คือพวก absolute return เนี่ยเริ่มทำงานถูกต้องนะครับ immunity เป็นพอร์ตที่ทำผลตอบแทนดีในยามตลาดหุ้นโลกผันผวนก็บวกไป%หนึ่งพอร์ตที่ทำผลตอบแทนดีในยามเซ็ตผันผวนก็บวก 0.98% คนลงมาต้นปีเนี่ยผลตอบแทนโอเคแล้วระดับหนึ่งตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเป็น 4% แล้ว world immunity อีกกองนี้ดีมากเลย Asia Key B ของค่า UOB นะเป็น Asia Bond ใช่ได้จากกองนั้นเยอะ Set Immunity ก็จะไปได้ KFA Fix ของกรุงศรีแล้วก็ UGISของ UOB นะครับขณะที่ตัวพอร์ตหลักๆของเรา GAR ลืมตาอ้าปากนะ 4.5% แล้วปีนี้ขึ้นมาละ GIF 6.5 ครับท็อป 5 4% ครับ GCP เสี่ยงต่ำ 3.9 ก็ปีนี้โอเคนะ3 4 5 6คือว่าผ่านมา5เดือนไม่เลวผมต้องแทนดีใช้ได้ถ้า1ปีคูณ2นี่สวยเลยมันจะง่ายอย่างนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะขอมันเป็นอย่างนั้นเถอะครับขณะที่ตัวท็อปของเราก็คือ BIC Property ปีนี้ซัดไป 12% แล้วจะ 13% อยู่แล้วนะครับแล้วก็หุ้นไทย 3.6 ครับ Healthcare 4% เทคโนโลยี 9% ครับแผน GO Level 1 3% Level 7 5.5 นะครับแผน First Million เนี่ยจะมีจากเสียงสูงๆนะ 5.5 แล้วก็ 7.7 ล่าสุดเนี่ยเราจับมือเป็นอยู่ในโปรแกรมที่ชื่อ LINE Scale Up เพราะฉะนั้นคืออะไรอธิบายหน่อยง่ายๆก็คือผู้ติดตามฟินโนเมนาร่วมมือกับ LINE เราตั้งเป้าจะพาคนไทยนับล้านคนนะครับลงทุนให้เป็นไปให้ถึงล้านแรกในชีวิต10ล้านแรกในชีวิตไปกับฟินโนเมนาก็ติดตามฟินโนเมนาได้ทาง LINE @phenomena นะครับไปที่ Market Factor นะครับอันนี้ให้คุณพูดเลยนะครับเพราะว่าเป็นไอดอลของคุณก็คือพลเอกประยุทธ์ภพธรคุณพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจริงๆเรื่องนี้อย่าไปพูดเยอะตอนนี้กำลังอุณหภูมิกำลังร้อนแรงเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30นะครับจากการกดปุ่มสวนะทุกคนโหวตให้ท่านหมดรวมกับสมาชิกในวุฒิสสได้ไป500เสียงนะฮะก็ไม่พลิกโผ 500เป็นตัวเลขที่แบบใช่มันมินเมย์มากเลยคือทำไมไม่499หรือ501500มันใช้กับอะไรบ้างนะอะไรครับโอเคข้ามไปนะครับส่วนคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจก็244นะครับแต่ล่าสุดในมีการอะไรบ้างเขากำลังดึงเก้าอี้กันอยู่นะครับใช่แต่ว่าพอออกพอเห็นตัวเลขอย่างนี้นะมีอย่างข่าวที่ผมตอนนี้เราเป็นพาร์ทเนอร์กับอีกเจ้าหนึ่ง The Standardซึ่งแบบว่าข่าวการเมืองเข้มข้นมากๆถูกต้องอันนี้ก็ข่าวเรื่อง investment ของเราไปอยู่ใน Standard อยู่ใน The Standard เลยนะครับแล้วแน่นอนเดี๋ยวจะมีอะไรที่ไปต่อนี่อันนี้คือดอกแรกอันนี้ดอกแรกนะครับอย่างเดอะสแตนดาร์ดเขาบอกว่านี่สภานิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยออกแถลงการแสดงความผิดหวังหลังจากสภาเลือกเทคะแนนส่วนใหญ่ให้พลเอกประยุทธ์ครับก็เสียงแตกอย่างที่คุณเจษบอกนะก็คือว่าอุณหภูมิมันค่อนข้างระอุนิดนึงนะครับยังไงเห็นต่างได้นะแต่มีสติกันด้วยนะครับผมครับผมโอเคไปต่อดีกว่านะครับนี่อันนี้ทีม investment เราแถมมาให้วันนี้เขาบอกไอ้ก่อนเลือกตั้งเนี่ยนะ มันก็มักจะมีไอ้ที่เรียกว่า pre-election rally คือตลาดก็คือวิ่งก่อนแต่หลังเลือกตั้งเนี่ยหลังเลือกตั้ง1เดือน3เดือนเนี่ยแพทเทิร์นไม่ชัดเจนแปลว่าอะไรอย่าไปหวังว่าเลือกตั้งเสร็จปุ๊บมีนายกแล้วหุ้นจะขึ้นบางครั้งก็ขึ้นบางครั้งก็ลงอันนี้สถิติกล่าวไว้นะครับแล้วจากเนี่ยเราตั้งเลือกตั้งมานี่ผ่านมาเดือนนึงแล้วครับเรายังไม่รู้เลยว่ารัฐมนตรีชื่ออะไรนั่งกระทรวงไหนครับผมมันยังมีความไม่แน่นอนอยู่ค่อนข้างสูงเหมือนกระทรวงบางอย่างที่คุณเจษบอกไปเหมือนได้ไปแล้วครับถอนคืนได้ด้วยครับผมงงแล้วนี่มาไม่มาไหมคนนี้มาไหมมาอยู่นอนมาเลยละนอนมาเลยครับผมโอเคฟันโฟลและผลตอบแทนของเซตในช่วงหลังเลือกตั้งนะครับก็ไม่ชัดเจนนะครับก็แต่ว่าของถ้าเกิดของบ้านเราเนี่ยตอนนี้ช่วงหลังมันจะมีเรื่อง MSCI ที่ได้ประโยชน์เข้ามา MSCI Emerging Market แล้วก็มีเงินไหลเข้ามาโดยที่ตอนนี้เซ็ต PE ratio ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 17-18 เท่าอันนี้น่าจะเป็นเกือบกลางเกือบกลาง backward PE ratio ไม่ถูกไม่แพงแต่ว่าล่าสุดเนี่ยระดับที่น่าสนใจคืออันนี้ EPS เนี่ยมันถูก revise down ลงมาก็คืออันนี้เป็นตัวเลขที่นักวิเคราะห์เขาปรับประมาณการลดลงนะเป็นนักวิเคราะห์แล้วอันนี้เราเอามาจากบลูมเบิร์กถูกต้องนะครับแสดงว่าสัญญาณไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในเชิงของพื้นฐานก็สอดคล้องกับตัวเลข GDP เนาะที่มีการถูกปรับลดประมาณการลงมานะครับและในช่วงต่อไปแน่นอนนะครับก็คือเป็นช่วงกลยุทธ์การลงทุนประจำเดือนนะครับพฤษภาคมซึ่งเรามิถุนายน2019ซึ่งเราตั้งธีมว่าเอาใหม่เพราะเดี๋ยวเขาจะไปตัดในช่วงต่อไปก็คือกลยุทธ์การลงทุน Phenomena Port Strategy ประจำเดือนมิถุนายนเราใช้หัวข้อว่า From Trade War to Tech War ถูกต้องจากสงครามการค้าสู่สงครามเทคโนโลยีใช่ครับซึ่งผมมีไปทำการบ้านมาเพิ่มให้ด้วยนะครับนี่ครับผมให้ดูอะไรบางอย่างหลายๆอย่างก็ได้ครับใช่ครับนี่ครับนี่ให้ดูข่าวนะว่ามันเริ่มลามยังไงตอนแรกมันมีข่าวเรื่องหัวเว่ยเราอัปเดตแล้วใช่ไหมว่าทางอเมริกาจะไปแบนหัวเว่ยเอาเป็นบริษัทที่อยู่ในลิสต์ล่าสุดเสร็จแล้วก็ผลก็คือทำให้ Android จะมีปัญหาในหัวเว่ยรุ่นถัดๆไปปรากฏเริ่มมาแล้วนะครับ Microsoft เนี่ยก็เอาไอ้ MateBook ออกจากเว็บไซต์นะครับแล้วก็หยุดการรับออเดอร์จากหัวเว่ยถูกต้องนะครับขณะที่จีน South China Morning Post บอก drop Microsoft Windows จากซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการทหารทั้งหมดเริ่มมาแล้วนะครับแล้วก็บอกว่า US เนี่ยแฮกใช่เริ่มแบบแฮกผ่าน Microsoft รวนกันมาต่อมาอีกทางปักกิ่งเนี่ยก็เริ่มจะทำ unreliable foreign list บอกว่ากำลังจะประกาศ blacklist เป็น blacklist ก็คืออ้าวมึงประกาศมากูประกาศบ้างสู้กันไม่ถอยนะครับสิ่งที่ผมเป็นห่วงที่สุดไม่ใช่แค่เรื่องของกฎเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้สิ่งที่น่าห่วงคือกระแสสังคมโดยเฉพาะกระแสสังคมของคนจีนนะครับซึ่งอย่างตอนที่เกิดเรื่องตอนแรกๆจำได้มันจะมี Twitter อยู่อันนึงคนรีทวิตเป็นหมื่นเลยเจ๊ใช่ร้านอาหารติดป้ายข้างหน้าบอกว่าถ้าเป็น US citizen นะจ่ายค่าอาหารเท่าไหร่บวกด้วย 25% บวก 25% เนี่ยกับบวกแวดโหแพงมากนะครับอะไรของมันก็บอกว่าคุณมาเก็บภาษีประเทศผมอ่ะผมก็จะเก็บคุณมากินข้าวบ้านผมมาโดนนะครับล่าสุด Citibank ออกมาบอกว่าปรับมุมมองบอกว่ายอดขาย iPhone เนี่ย ไม่เขาบอกยอดขาย Apple ยอดขายของ Apple ในจีนโชคดีเนี่ยแต่ผมชอบกินสับปะรดอาจจะลดลงเกินครึ่งหนึ่งเลยไม่หาไม่หานะครับอาจจะลดลงเกินครึ่งหนึ่งเลยเพราะว่าอยู่ที่จีนน่ะเพราะว่าคนจีนเขาแบบเริ่มแบบกระแสชาตินิยมมานะครับแล้วมันไม่จบแค่นั้นถ้ามันมาเนี่ย Nike Adidas นั่นของเยอรมันอ๋อเหรอ Starbucks KFC Tesla เยอะแยะไปหมดถ้ามาจริงๆนี่เหนื่อยนะแบรนด์ของอเมริกาเนี่ยเก่งเรื่องแบรนด์เนี่ยโอ้โหอยู่ในจีนเยอะแยะไปหมดนะครับก็ดูว่าเรื่องนี้จะพัฒนาไปอย่างไรต่อไปนะผมมีข่าวล่าสุดอีกอันนึงนี่เจ็ตก็คือหัวเว่ยล่าสุดพอเจอสงครามแบบนี้เขาก็ต้องคานอำนาจใช่ไหมครับวิ่งไปเซ็นความตกลงในการจะลงทุนในเครือข่าย 5G กับโมบายเทลซิสเต็มกับรัสเซียเอาแล้วไปจับมือกับรัสเซียแทนมันยิ่งตึงหรือเปล่ามาทำอะไรกันตอนนี้ครับผมมหาเทก็บอกว่าจะซื้อของหัวเว่ยให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ในมาเลเซียมันเหมือนกับว่าพอยักษ์ใหญ่สู้กันเราต้องเลือกข้างถูกต้องเป็นอย่างนั้นไปนะครับนั่นแหละก็คือเรื่องจาก Trade War นะครับตั้งไปตั้งมาตอนนี้กลายเป็น Tech War เข้าไปแล้วนะครับซึ่งเราไปดูกันสไลด์แรกบอนด์ยิลด์อันนี้ก็เพิ่งอัปเดตกันไปเลยว่าตอนนี้เนี่ย10 year bond yield เนี่ยมันก้มต่ำลงมาก็คือเท่ากับวันที่โลกได้รู้จักประธานาธิบดีที่ชื่อทรัมป์ถูกต้องนะครับแต่อย่าลืมนะว่า2ปีก่อนหน้านี้ดอกเบี้ยไม่ได้ดอกเบี้ยนโยบายไม่อยู่อย่างนี้นะใช่ขึ้นมาแล้ว6ครั้งใช่นี่ดอกเบี้ยยังไม่ลงเลยแต่บอนด์ยิลด์ลงมาเท่าลงนำไปแล้วซึ่งก็สอดคล้องไปกับตัว PMI ของโลกของ develop market ที่มันกำลังก้มต่ำลงนะครับก็เป็นสัญญาณที่มองว่าเศรษฐกิจในอนาคตจะแย่ลงก็เลยเป็นจริงๆเป็นสิ่งที่เรามองเห็นเทรนด์เนี้ยมาต่อเนื่องปีเนี้ยเราเลยตั้งธีมตั้งแต่มกราเลยว่า toward maximum diversification ตัว GAR ก็ลดความเสี่ยงกระจาย5สินทรัพย์ตอนนี้พอร์ตนี้ก็ยังเข้าลงทุนได้ GIF GCP เนี่ยเราวางพอร์ตรอกับสถานการณ์นี้ไว้บวกกับออกตัว immunity portfolio รอไว้พอเราทำเสร็จปุ๊บตลาดก็ขึ้นเอาเลยนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ลงมาอย่างค่อนข้างเป็นอย่างที่เราคาดไว้นะครับก็สงครามการค้ายังระอุนะหลังเจรจาไร้ข้อตกลงนะที่เขาบอก Executive Order ของสหรัฐที่ว่าเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวอาจจะอีกก้อนหนึ่งที่เหลือสุดท้ายเนี่ยอาจจะเก็บภาษีเข้าไปอีก300,000 ล้านเหรียญล่าสุดทำทวีตบอกว่าก็ไอ้ที่บอกว่าจะเก็บอ่ะจะเก็บจริงไม่ได้ขู่ครับก็สร้างความตึงเครียดเพิ่มขึ้นครับแล้วก็เฟดยังคงดอกเบี้ยและอาจจะมีการลดดอกเบี้ยในอนาคตนะครับตอนนี้ตัวเลขที่เห็นอีกตัวหนึ่งที่ทางทีมเราติดตามคือตัว City Economic Surprise Index ตัวนี้ก็ดูมีความก้มต่ำลงนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตับตาดูกันว่าตัว GDP เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเพราะ GDP มันจะพวกนี้มันเป็นปัจจัยนำไงGDP มันจะเป็นตัวตามมาเป็น leading indicator ใช่นะครับตัวหนึ่งที่น่าตามมากๆคือวันพรุ่งนี้ Non-Farm Payroll เนี่ยถ้ามันเริ่มแบบโตน้อยแสดงว่า GDP มันลงไปแล้วเดี๋ยวลองดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับยิ่งทำเมื่อไหร่ Non-Farm Payroll เป็นลบนะคือแบบเริ่มมีการตกงานกันอีกอันนี้ก็ลองติดตามกันดูนะครับเฮกวอร์ในรูปนี้นะครับดูยากนิดนึงเส้นสีชมพูสีม่วงเนี่ยคือหุ้นเทคของจีนนะอันนี้หนักสุดเลยจาก130-140เนี่ยเหลือ109 20-30% ที่ร่วงลงมานะครับแล้วก็มีของ Global IT มี NASDAQ ที่ลงกันมาเยอะทีเดียวนะครับโดยเฉพาะเทคจีนนะครับก็จับตานะครับเศรษฐกิจเอเชียเนี่ยหลังทิศทางการค้าอย่างไรทิศทางนะล่าสุดส่งออกเกาหลีก็ยังลบอยู่ 9% ทั้งเกาหลีทั้งไต้หวันและญี่ปุ่นเลยจีนก็ไม่ค่อยดีไทยก็ไม่ค่อยดีพอมาดูของไทยบ้างเนี่ยก็ปรากฏว่าภาคการส่งออกในปีนี้เนี่ยก็ลบไป 4.9% ก็เลยฉุดเจ้า GDP ของเรากลับมาต่ำ3อีกรอบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ภาพโดยรวมนะก็ยังทำให้เราเน้นไปที่การลงทุนสไตล์ yield play นั่นเองนั่นก็คือเนี่ยแหละอยู่ใน immunity นั่นแหละก็มีตราสารหนี้จะเห็นว่าตั้งแต่เดือนก่อนเนี่ยเราย้ายไปตัวยาวเลย KFA Fix จัดไปเลยเป็นกองแทบจะเป็นกองไม่กี่กองในประเทศไทยที่เบนช์มาร์กหรืออัตราผลตอบแทนอ้างอิงเนี่ยเป็นตัวไทย BMA อายุ 0-10 ปีคืออันอื่นเนี่ย อย่างกอง KFA Fix หรืออะไรจะอยู่ประมาณ 1-3 ปีอันนี้มันยาวไงเพราะฉะนั้นเบนช์มาร์กประมาณ4ปีเขาสามารถยืด duration ไปใช่คือเราก็เลยดึงไปเล่นยาวสุดเลยนะครับหรือว่ากองอย่าง UGIS จะเป็นตราสารหนี้ระยะยาวกอง Property REIT นะ LHT Prop ที่เราแนะนำให้เข้าลงทุนก็จะได้อานิสงส์จากการที่เป็น yield play ครับและแน่นอนอีกอันนึงคือทองคำทองคำเนี่ยผมอยากจะพาไปดูแพทเทิร์นนิดหนึ่งแพทเทิร์นว่าตอนนี้มันเริ่มที่ดูน่ารักเหมือนน่าจะเบรกไฮหรือเปล่าใช่จะเบรกโอ้เกือบลืมนะครับต้องออกจาก PowerPoint นะครับนี่ถ้าเราดูนี่มัน 1,340 ใช่ซึ่งแนวนี้ไม่ธรรมดานะครับเพราะถ้าดูกราฟ5ปีเนี่ยมันเทสมาครั้งที่1ครั้งที่2นี่อีกรอบนึงครั้งนี้ครั้งที่3ใช่ถ้าดูในแง่เวฟนะเวฟ1 2อันนี้เวฟ1ใช่มั้ยอันนี้ก็ข้างในเป็นซับเวฟก็1 2เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเวฟ3นะนี่มองได้ว่าเวฟ3เนี่ยเวฟ3มาตลอดเลย3มาตลอดแล้วก็เป็นซับเวฟ3ด้วย1 2 3เป็นเวฟ3ในเวฟ3ในเวฟ3ในเวฟ3มันเยอะเกินไปหรือเปล่าอ๋อถ้าเกิดทะลุไปเนี่ยมันเป็นบั้งเลยนะบั้งไฟพญานาคนะครับอันนี้ก็อย่าไปอินกันมากนะครับดูแลตัวเองกันด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปฟิวเจอร์กันหมดนะครับก็ลองดูต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นยิวเพลย์นะเล่นอะไรที่ยิวเยอะๆดอกเบี้ยมันลงนะครับproperty ฟันไทยยังเข้าได้ property ฟันสิงคโปร์ชะลอไว้นะครับถึงแม้จะดีดมาตัวเฟดก็คาดว่าจะคัดดอกเบี้ย2ครั้งนะครับแล้วก็ทองคำส่วนตลาดไปดูพอร์ตโฟลิโอโมเดลกันบ้างนะครับอุ้ยวันนี้มาแบบจัดเต็มเปิดเผยเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับ GAR ยังไม่ปรับนะเราปรับรอไว้แล้วก็หุ้นไทย 20% นะตราสารหนี้ 20% นะครับแล้วก็ตราสารทางเลือก 60% ครับนะครับตราสารทางเลือกนี่ก็เป็นอสังหาทองคำแล้วก็ Absolute Return อย่างละ 20% ถูกต้องนะครับต่อไปก็ GIF นะครับก็ยังคงพออยู่ปีนี้ได้รับความนิยมอย่างสูงมากเลยใช่ครับนะครับแม่คุณแฮปปี้เลยใช่ไหมก็โอเคครับเที่ยวมาหลายรอบแล้วครับก็ได้ยิวที่โอเคเลยนะตอนนี้ล่าสุดเนี่ยเขาทำย้อนมาตั้งแต่ตั้ง strategy เนี่ยอยู่ประมาณ 4.2 ก็คือตัว income ที่มันจ่ายออกมานะครับก็ตอนนี้ก็เป็นแผนการลงทุนที่รับความนิยมสูงสุดของฟีโนเมนาเลย GIF นะครับก็ประกอบด้วยหุ้นไทย 20เป็น auto redemption ตราสารหนี้อีก25แล้วก็กอง asset allocation ของเอเชียตัวนี้แหละตัวสร้างรายได้ใช่ไหม35แล้วก็ตัว LHT Prop อีก 20% นะครับขณะที่ GCP แผนเสี่ยงต่ำก็เหมือนเดิมอยู่นะครับหุ้นไทย20นะครับตราสารหนี้65แต่ว่าเรายืดไปที่ตัวยาวแล้วผมพาไปดูกอง KFA Fix กันหน่อยว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ KFA Fix นะครับโอ้ลืมอีกแล้วโทษครับโปรดิวเซอร์บอกถ้าพี่ลืมเป็นครั้งที่3นี่จะแบนนะแบนนะครับเหมือนโหเว่ยแบนนะครับนี่โอ้โหตั้งแต่นะครับมีความชันเขาเรียกว่ามีความชันตั้งแต่ต้นปีก็ประมาณ 1% กว่าแล้ว 1.26 นี่เยอะนะเยอะกว่าเงินฝากตั้ง5เท่าใช้เวลา5เดือนเองนะครับเนี่ย 1.26 จัดดีกว่ามันนี่มาร์เก็ตไงเราถึงพาให้เข้ามาตั้งแต่เดือน2เดือนที่ผ่านมามันก็จะมีช่วงแฟลตๆนะต้องทนนิดนึงก็เหมาะสำหรับเงินเย็นลงได้ด้วยนะกองพวกนี้มันขาดทุนได้นะไม่ใช่ว่าบวกอย่างเดียวนะครับแต่ KFA Fix ยังไปได้จัดไปนะครับท็อป5เหมือนกันนะครับหุ้นไทย40 KR 20 UGIS 20 TMB GO 20นะครับขณะที่ตัว First Million กับ GO เนี่ยคงพอร์ตเหมือนเดิมแต่ว่าเดี๋ยวจะมีรีบาลานซ์เร็วๆนี้แจ้งไปแล้ววันนี้แจ้งไปแล้วสำหรับใครที่จะต้องรีบาลานซ์เพิ่งไปตอนเย็นนี้เลยเช็ค notification ใครลง First Million Portfolio ใครลง Go Portfolio มาแล้วรีบาลานซ์นะครับผมก็ทั้งหมดก็จะเป็นเนื้อหาของกลยุทธ์การลงทุนของ Phenomena ประจำเดือนมิถุนายนนี้นะครับก็เรียกได้ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยสภาวะการลงทุนก็เรียกได้ว่ายังมีความผันผวนสูงต่อไปนะครับซึ่งถ้าไปตามกลยุทธ์ของเรานะเราต้องกระจายการลงทุนระดับสูงสุดไปตราสารหนี้ระยะยาวไปทองคำไป property นะครับแล้วก็มีหุ้นแต่ยังไม่ต้องมีเยอะมากนะครับโอเคก็เข้าสู่ช่วง Q&A ของเรากันนะครับรีดสิงคโปร์ต่อไปแล้วนะครับคุณหัวนะครับทรงศรีทักทายคุณกนกนะครับใช้แบงค์10ล้านล้านแทนครับเงินเฟ้อโอ้คุณกนกบอกโอ้เราจะเป็นเวเนซุเอลาหรือเปล่าเนี่ย คุณพักร้อนนะขาประจำนะครับคุณธีระยาบอก Fish Rating หั่นเม็กซิโกสู่ Triple B อ๋อขอบคุณมากที่เอามาฝากกันครับคุณลุงตุ๋ยบอกลาดลีชัดเจนดีคุณสุภเวชบอกขอบคุณความรู้ดีๆนะครับถูกใจก็ช่วยกันแชร์เนี่ยผมอยาก ผมไปดูอันนี้มาอะไรอะที่เขาอยู่สตูลอะที่เขาขายปลาหมึกแห้งคุณเคยดูไหมโอ้ชอบมากเลยเราเอาแบบนั้นกันบ้างไหมครับเขาแล้วเราใส่ถุงมือแล้วหมวกให้ทุกคนช่วยกันตะโกนอะอะไรนะขายปลาเค็มถ้าชอบเราให้กดแชร์คนละ1 ครั้งใครดูนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราลองจัดแบบแล้วกันบ้างตอนนี้บอนด์ยิลด์กำลังลงครับยูจิตกำลังขึ้นอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราลองแบบนั้นบ้างนะครับจะดีเหรออาจจะเวิร์กก็ได้นะครับก็ผลการเก็บภาษีตราสารหนี้มีผลต่อกองทุนยังไงบ้างครับคุณแบงค์ก็ถึงเดือนสิงหาถึงจะรู้กันนะครับแต่ว่าก็อย่างสมมติมองอย่างนี้ผลของมันจะไม่เยอะจนกระทั่งแบบว่าเราลงทุนตราสารหนี้ไม่ได้อะไรเลยครับสมมติว่าผลตอบแทนของพอร์ตของ NAV ของกองนะได้ 2% ครับ 2% นี้อาจจะมาจาก Capital Gain 1% ครับมาจากไอ้ดอกเบี้ยของตราสารหนี้อีก 1% ครับไอ้ 15% ที่เก็บเนี่ยไม่ได้เก็บบน 2% มันเก็บบน 1% ที่มาจากดอกเบี้ยครับเพราะฉะนั้นเวลาลดเนี่ยไม่ใช่สมมติว่าเวลาเห็นตราสารหนี้อันนี้ได้รีเทิร์นตั้ง 4% ครับถ้าเก็บ 15% แสดงว่ามันหายไป 15% ของ 4% หรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องไปดูว่าข้างในมันเป็นยังไงคราวนี้ในมุมมองผมคือผลกระทบของมันคงไม่เยอะจนกระทั่งผลตอบแทนของตราสารหนี้ลงไปต่ำกว่าเงินฝากมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกครับผมนะครับผมต่อไปนะครับทองดูแล้วจะผ่าน1356ไหมดูรอบนี้ดูมีลุ้นอยากให้ผ่านครับอยากให้ผ่านครับแต่ว่าผ่านแบบหุ้นไม่พังได้ไหมเพราะเนี่ย2แท่งนี้มันมาเร็วนะปึกๆเนี่ยถ้ามีอีกแท่งหนึ่งเขาเรียกว่า Tree White Soldier นะโอ้โหเดี๋ยวนี้คุณเป็นคนบอกผมเองแหละเดี๋ยวนี้รู้เรื่องแล้วรู้แค่นี้โอ้ยลืมอีกแล้วเอาโดนแบน1 นาทีไปห้ามคุณอาร์ตหอมเหม่งบอกชอบใช่เหรอคุณอ่านชื่อให้ถูกด้วยครับ TMB GO เริ่มขึ้นยังซื้อเพิ่มได้อีกไหม GO S ยังได้อยู่นะครับแล้วก็แต่รักษาสัดส่วนของพอร์ตด้วยนะครับ TFF IF กับ EGAT IF นะครับไปซื้อนี่เลย LHT Property ดีกว่ารวมๆไปนะครับดูเป็นตัวเครียดนะครับถ้าเฟดลดดอกเบี้ยกองอินฟราได้ประโยชน์ไหมก็ได้อยู่นะครับ UGISN เข้าตอนนี้ยังได้ไหมยังได้อยู่นะยังได้อยู่คัดเลทนี่มันยังไปได้อีกนะครับเรายังพอมีเวลานะครับเราจะทรมานคุณแบงค์ต่อไปเผื่อมีใครอยากจะถามอะไรเรานับถอยหลัง3ผมไลฟ์ไปเรื่อยๆผมก็มองถ้วยมาม่าผมไปเรื่อยๆนะโอเคครับโอเคจบแล้ววันนี้ได้จบสวยจบเร็วนะครับครับก็เรานะครับก็ฟิโนเมนานะครับเราก็มีข่าวสารความรู้ดีๆแบบนี้นะครับมามอบให้นะครับอย่างต่อเนื่องมาแล้ว M Pop Dip ราคาสูงมากยังซื้อเพิ่มอีกไหมเราชอบ LHT Pop เนอะชั่วโมงนี้นะครับกองอินเดียขาขึ้นแล้วยังครับหลังจากโมดิได้เนี่ยก็วิ่งมาแต่ส่วนตัวผมว่า valuation มันแพงไปและอีกมุมหนึ่งก็คือว่ากองอินเดียในไทยส่วนใหญ่เป็นพวก selective แล้วก็เป็น mid small cap ปรากฏว่าอินเดียวิ่งรอบนี้มันไปวิ่ง big cap 5-6 ตัวแรกกลายเป็นว่ากองมาเลย underperform เพราะนั้นก็ใจเย็นๆครับค่อยๆดูครับผมโอเคจบแล้วฟิโนเมนาไลฟ์ประจำวันนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ